สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ดิโก้โจต้าพูดถึงความหลากหลายในเกมรุกของตัวเองดิโก้โจต้านะครับก่อนหน้าชาวโปรตุเกสของลิเวอร์พูลพูดถึงจุดเด่นในเรื่องการเล่นได้หลากหลายตำแหน่งในเกมรุกของตัวเขาแล้วในวัย25ปีกลายเป็นกองกำลังสำคัญในแนวรุกของเจกิ้งครับนับตั้งแต่เซ็นสัญญาเข้ามาร่วมทีมในปี2020โดยในฤดูกาลนี้โจต้าได้แสดงเห็นแล้วนะครับว่าเขาสามารถเล่นได้หลากหลายบทบาทในเกมรุกไม่ว่าจะเป็นกองหน้าตัวเป้ากองหน้าด้านซ้ายด้านขวาหรือแม้แต่กระทั่งบทบาทฟอลส์ไนน์ในช่วงต้นๆผมเคยลงเล่นตอน10ขวบเป็นกองกลางตำรวจสายในระบบ 4-3-3 โจต้ากล่าวและจากนั้นสภาพร่างกายของผมพัฒนาขึ้นผมเริ่มเข้าไปในกรอบเขตโทษบ่อยขึ้นและทำประตูได้มากขึ้นแล้วตำแหน่งพื้นฐานของผมก็กลายเป็นเบอร์10คนก็เริ่มคิดว่าโอ้เด็กคนนี้ยิงได้เยอะดังนั้นดันเขาขึ้นหน้านั่นคือพื้นฐานที่มันเป็นไปเขาเสริมต่อไปว่ามันมักจะมีความพยายามทำสิ่งที่ผู้จัดการทีมสั่งให้ผมทำที่วูมแฮมตันบางครั้งเราเล่นโดยใช้กองหน้า3ตัวและผมยืนทางด้านซ้ายเพราะว่าเรามีราอูดจิมิเนสเป็นกองหน้าตัวหลักเมื่อเราเล่นหน้า2ผมก็ขึ้นไปในแดนหน้าดังนั้นมันก็ขึ้นกับสิ่งที่ผู้จัดการทีมสั่งให้ผมทำผมพยายามจะปรับตัวและผมคิดว่านั่นคือหนึ่งในคาแรคเตอร์ของผมผมไม่ได้บังคับให้ใครปรับตัวตามผมผมพยายามจะปรับตัวอะไรก็ได้ที่จำเป็นและทำงานของผมให้ดีที่สุดบางครั้งอาจจะบอกว่าผมไม่ใช่ฟอร์สไนน์ตามธรรมชาติหรือผมไม่ใช่เบอร์9ในขณะที่คนอื่นอาจจะชอบมันแต่เมื่อใดก็ตามที่ผมลงสนามผมต้องเป้าจะทำประตูและทีมก็ไปถึงหน้าปากประตูคู่แข่งนั่นคือสิ่งที่ผมพยายามจะทำไม่มีลิมิตดิโก้โซต้านะครับเขามุ่งมั่นยิงประตูให้กับหงส์แดงได้เรื่อยๆดิโก้โซต้าก็หน้าชาวโปรตุเกสของมุ่งมั่นที่จะสร้างผลงานอันยอดเยี่ยมให้กับหงส์แดงลิเวอร์พูลต่อไปแม้ณตอนนี้เขาทำไปแล้วถึง14ประตูในทุกรายการให้กับสโมสรก็ตามนะครับโซต้ายิงประตูได้มากกว่าฤดูกาลแรกที่ย้ายเข้ามาสู่ลิเวอร์พูลไปเป็นที่หล่อแล้วและในศึกพรีเมียร์ลีกเขายังรั้งตำแหน่งเป็นรองดาวซัลโวพรีเมียร์ลีกถัดจากโมเมซาลาอีกด้วยผมเพราะว่ามันยากที่จะตอบผมถูกตั้งคำถามนี้หลังจากที่ตัวผมย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลผมคิดว่าน่าจะก่อนที่จะได้รับบาดเจ็บในวิกฤตที่แล้วแต่มันก็ยากที่จะบอกโจต้ากล่าวถึงคำถามเรื่องจำนวนประตูที่ตั้งเป้าเอาไว้บางครั้งในเกมต่างๆคุณก็แค่อยู่ให้ถูกที่ถูกเวลาและคุณก็แค่เตะบอลเข้าไปและบางครั้งอย่างเกมกับเลสเตอร์ซิตี้เมื่อไม่นานมานี้ผมอยู่ไม่ได้ใกล้เคียงกับช่วงเวลาแบบนั้นเลยดังนั้นมันยากที่จะรู้ยกตัวอย่างถ้าผมอยู่ในช่วงเวลานั้นในชีวิตทำไมผมไม่มีโอกาสจริงๆในเกมกับเลสเตอร์ผมคิดว่าแต่ละเกมแตกต่างกันออกไปและคือความท้าทายใหม่และคุณจะต้องพยายามทำให้ดีที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้เพื่อที่จะได้โชว์ฟอร์มออกมาในระดับที่สูงที่สุดของคุณเทียบให้ดูชัดๆเลยโปรแกรม7นัดต่อไปของแมนเชสเตอร์ซิตี้ลิเวอร์พูลและเชลซีโปรแกรม7นัด3ทีมลุ้นแชมป์เทียบกันให้ดูชัดๆนะครับโปรแกรมเตะทั้ง7นัดต่อไปของแมนเชสเตอร์ซิตี้ลิเวอร์พูลและเชลซีหลังผิวนังเกล็ดพักเบรกช่วงสั้นๆก่อนกลับมาหวดกันใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ฟุตบอลผิวนังเกล็ดนะครับฤดูกาล 2021-2022 ก็ได้กลับมาลุ้นแชมป์กันสนุกอีกครั้งนะครับหลังจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมจ่าฝูงสะดุดทำได้แค่เสมอกับเซาท์แฮมป์ตัน 1-1 เมื่อวันเสาร์ที่22มกราคมที่ผ่านมาขณะที่ลิเวอร์พูลและเชลซีพร้อมใจกันเก็บชัยชนะได้สำเร็จในเวลานี้เรือใบสีฟ้านำเป็นจ่าฝูงที่57คะแนนจาก23นัดขณะที่หงส์แดงตามมาเป็นอันดับที่2ลงเล่นน้อยกว่า1นัดมี48คะแนนส่วนสิงห์โรเชลซีรั้งอันดับที่3ซึ่งเตะไปแล้ว24นัดมี47คะแนนสำหรับโปรแกรมจะนัดต่อไปในทุกรายการของทั้ง3ทีมลุ้นแชมป์มีดังนี้เริ่มต้นที่แมนเชสเตอร์ซิตี้วันที่5กุมภาพันธ์นะครับพบกับฟูลแลมเตะกันที่เอติฮัดสเตเดียมเป็นศึก FA คัพรอบที่4วันที่9กุมภาพันธ์พบกับเบรนท์ฟอร์ดนะครับเตะที่เอติฮัดสเตเดียมนะครับโดยเป็นศึกพรีเมียร์ลีกวันที่12กุมภาพันธ์พบนอริชซิตี้โดยจะไปเยือนรังของนอริชซิตี้ในศึกพรีเมียร์ลีกวันที่15กุมภาพันธ์พบกับสปอร์ติ้งลิสบอนโดยจะไปเยือนในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกวันที่19กุมภาพันธ์พบกับท็อตแนมสเปอร์เล่นที่เอติฮัดสเตเดียมในศึกพรีเมียร์ลีกวันที่26กุมภาพันธ์พบกับเอเวอร์ตันจ่อไปเยือนกูดิสันพาร์ครังของเอเวอร์ตันในศึกพรีเมียร์ลีกวันที่5มีนาคมพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งเป็นซูเปอร์บิ๊กแมตช์นะครับเป็นดัมมี่แมตช์เมืองแมนเชสเตอร์โดยเล่นที่เอติฮัดสเตเดียมนะครับเป็นศึกพรีเมียร์ลีกต่อมาเป็นของลิเวอร์พูลของเรานะครับวันที่6กุมภาพันธ์พบกับคาร์ดิฟซิตี้โดยจะเล่นที่แอนฟิลด์เป็นศึก FA คัพรอบที่4
วันที่10กุมภาพันธ์พบกับเลสเตอร์ซิตี้ที่แอนฟิลด์เป็นศึกพรีเมียร์ลีกวันที่13กุมภาพันธ์พบกับเบอร์ลี่โดยจะออกไปเยือนครอบงัวนะครับเป็นศึกพรีเมียร์ลีกวันที่16กุมภาพันธ์นะครับพบกับอินเตอร์มิลานโดยจะออกไปเยือนซานซิโรสเตเดียมซึ่งเป็นศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกวันที่19กุมภาพันธ์พบกับนอร์ลิสตี้นะครับโดยเล่นที่แอนฟิลด์เป็นศึกพรีเมียร์ลีกวันที่27กุมภาพันธ์พบกับเชลซีซึ่งเป็นนัดชิงชนะเลิศเป็นศึกคาราบาวคัพนะครับที่จะลงเล่นกันที่เวมบลีย์สเตเดียมสนามเมืองกลางวันที่5มีนาคมพบกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยเล่นที่แอนฟิลด์นะครับต่อไปเป็นของเชลซีนะฮะวันที่5กุมภาพันธ์นะครับพบกับพรีมัตโดยเล่นที่สแตมฟอร์ดบริดจ์เป็นศึกเอฟเอคัพรอบที่4วันที่9กุมภาพันธ์ไปเตะสโมสรโลกรอบรองชนะเลิศวันที่19กุมภาพันธ์พบกับคริสตัลพาเลซโดยจะออกไปเยือนครับเป็นศึกพรีเมียร์ลีกวันที่22กุมภาพันธ์พบกับลิลซึ่งจะเล่นกันที่สแตมฟอร์ดบริดจ์ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกวันที่27กุมภาพันธ์พบกับลิเวอร์พูลเป็นนัดชิงชนะเลิศคาราบาวคัพเล่นที่สนามเมืองกลางเวมบลีย์วันที่5มีนาคมพบกับเบอร์ลี่โดยจะออกไปเยือนเป็นศึกพรีเมียร์ลีกวันที่12มีนาคมพบกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเล่นที่สแตมฟอร์ดบริดจ์เป็นศึกพรีเมียร์ลีกสื่อดังปูนะครับลิเวอร์พูลแมนยูถอดใจเลิกตามไล่ล่าตัวเดนิสซากาเลียแล้วสโมสรลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ2ทีมดังจากศึกพรีเมียร์ลีกยอมถอดใจไล่ล่าลายเซ็นของเดนิสซากาเลียกองกลางตัวเก่งของบอรุสเซียมิชชั่นกับบักหลังจากที่ตกเป็นข่าวมาในช่วงก่อนหน้านั้นนะครับโดยดาวเตะในวัย25ปีถือว่าเป็นเป้าหมายสำคัญในการเสริมทัพเดนกลางของ2ทีมยักษ์ใหญ่แห่งเกาะอังกฤษในช่วงตลาดหน้าหนาวในขณะที่สัญญาฉบับปัจจุบันของเจ้าตัวกำลังจะหมดลงในเดือนมิถุนายนนี้อย่างไรก็ตามนะครับรายงานจากฟาบิโซ โรมาโน ระบุว่าทั้งลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์เป็นก็พร้อมที่จะถอยทัพออกจากทีมนี้แล้วนะครับโดยทีมหงแดงไม่มีแผนที่จะเสริมทัพตั้งแต่ใหม่ในเดือนมกราคมนี้ส่วนแมนเชสเตอร์เองก็มีการพูดคุยกับเอเย่นของนักเตะแล้วแต่ก็ไม่มีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการแต่อย่างใดโดยมีข่าวออกมาว่ายูเวนตุสและโรม่า2ทีมดังจากศึกกาโชเซียอิตาลีอาจจะยื่นข้อเสนอขอซื้อตัวเดนิสซากาเลียภายในเดือนนี้ซึ่งทางบอรุสเซียมิชชั่นกลับบักนะครับก็พร้อมที่จะข้อเสนอเพื่อที่จะไม่ต้องเสียนักเตะไปแบบฟรีๆในช่วงซัมเมอร์นะครับซึ่งคาดการณ์กันว่าจะมีค่าตัวเป็นแค่7ล้านปอนด์เท่านั้นเองฮะนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลกับท่านผู้ชมเป็นรอบเย็นของวันที่26มกราคมนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้คนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธุ์แท้เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธุ์แท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ